สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงแมวมันแบบเพ้อตลอดเวลาไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวร้อนตัวร้อนแต่คือแบบเหมือนเยลลี่อุ่นๆน่ะมันเหมือนแบบมันยืดหยุ่ยอ่ะเออมันน่ารักเนาะแม่กลัวว่ะใหญ่เลยอ่ะแม่กลัวไม่มีขนเหรอดูนี่เห็นป่ะทิชชู่แปลกทิชชู่เช็ดสัตว์เลี้ยงได้ครั้งแรกมันเจอในอียิปต์เหมือนมันจะเป็นแบบเหมือนมีหนังอ่ะโอ้โหไปเดินอ่ะไม่แมวถ้าใครเลี้ยงสฟิงค์จะรู้ว่าต้องเช็ดตลอดต้องเช็ดทุกวันค่ะเพราะว่าตัวเขาจะเป็นอย่างเงี้ยไม่งั้นท่านหนังคือเราไม่ต้องอาบน้ำแล้วมันมาจากไหนอะอยากรู้ไม่รู้อียิปต์ไงเหมือนแล้วมันก็เดินไปถึงว่าแมวพันนี้มาจากอียิปต์ไงไม่ใช่ไปถึงไอ้คราบน้ำตาลที่มาจากตัวแมวมันมาจากจับไว้หน่อยนึงมันก็เหมือนคนนั่นแหละที่ใครแหละมั้งเออก็เหมือนคนแหละเนี่ยแต่ว่ามันก็โอ้โหแม่ขายเก่งช่วยแม่ขายเติมมากดูแป๊บนึงทุกท่านเราจะนั่งไลฟ์พื้นดิมันวุ่นวายนี่คือคาวาเยียสายประกวดนะครับพูดไปเรื่อยพี่หยุดสิหน้าตาน่ารักขนาดนี้สายดูสิสายประกวดเลยบ้านประกวดแล้วร้านดอกผ้าประกวดแล้วจะบอกว่าให้แม่ป้อนหมาอ่ะไม่แม่เอาได้แสงเลยนะได้แสงไม่เอาไม่จบแสงสบายจะบอกนี่ครับจะบอกทุกคนว่าไม่เคยรู้จักคาวาเยียมาก่อนพอมาเจอคาวาเยียตัวเนี้ยใช่ต้องปานใช่ไหมถึงจะกินอันนี้คือเรียกอะไรนะคาวาเลียใช่มันเป็นพันน้องแล้วคล้ายๆกับคิงชาร์ลคาวาเลียก็ใช่แหละกันเดียวกันใช่ไหมคาเลสเซนซ่าคาวาเลียนะว้าวนั่นเลยอย่าไปบิ้วมันฮึดใหญ่แล้วเนี่ยบิ้วอะไรขนาดนั้นหมาก็แบบโอ้ยนี่มันเล่นกับเราเว้ยมันเล่นกับเราเว้ยอะไรเงี้ยนั่นเลยจิ๋นกินไปด้วยเลยบิ้วหมาก็แบบอุ้ยไอ้นี่มันเล่นกับเรามันบิ้วแล้วเว้ยเก่งมากโอ้โหนี่แบบสุดที่ร้านเป็นยอดน้องน่ารักมากอุ้ยน่ารักสุดเลยตัวเด็ดพูนี่มันหมาเด็ดพูนมันกัดลิ้นอะมังเก่งมากระวังตกมันนะวิ่งตัวนี้น่ารักจังจริงๆอะไรเนี่ยทำไมน้องทำลิ้นออกมาดีใจอันนี้น้องเอาลิ้นออกมาตัวนี้ลงข้างเหอะไหม